สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบุญญาภาสำหรับคลิปนี้นะคะจะมานำเสนอต้มซุปดูกหมูไส้ร่อนค่ะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะกระดูกหมูหั่นเป็นชิ้นแล้วนะคะเส้นร่อนค่ะแล้วก็ผักในตู้เย็นนะคะมีผักหยังก็เอามาผสมกันเอามาใส่นะคะสำหรับมื้อนี้สิจัดผักนะคะก็คือกะหล่ำดอกเซลลี่ขึ้นฉายบ้านเฮานะคะแครอทกะหล่ำผักหอมผักหอมใหญ่ค่ะแล้วก็หัวหอมหัวหอมใหญ่ผักกาดขาวน้ำปลาเกลือขิงซุปปรุงรสนะคะนี่ก็คือหัวใจสำคัญนะคะที่เฮ็ดต้มซุปดูกหมูนะคะมันจะเป็นซุปสำหรับได้กินผักนะคะขนอสำหรับต้มซุปผักนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะตั้งหม้อเลยนะคะเอาน้ำใส่ประมาณ2ถ้วยตวงใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี่จะเฮ็ดให้ต้มซุปน่ะมีรสหวานนะคะแล้วก็เติมกระดูกหมูลงไปเลยค่ะเราจะรอจนกว่าหมูจะซุปนะคะเพราะว่าจะได้ตักน้ำที่ออกมันจะมีฟองหน่อยๆนะคะจะตักน้ำออกเครื่องปรุงเขาจะใส่ที่หลังจากที่เขาตักฟองออกนะคะตอนนี้ก็มาปิดฝาไว้ก่อนนะคะค่อยมาเติมเครื่องปรุงกันนะคะตอนนี้ก็จะมีฟองแม่จักน้อยแล้วนะคะเขาก็ตักออกเขาก็รอตักฟองออกนะคะเขาจะบวันเลยใส่เครื่องปรุงนะคะเพราะว่าหมูมันจะมีฟองจักน้อยเขาต้องตักออกนะคะนี่ก็ตอนนี้นะคะก็ใส่หัวกระเทียมลงไปเลยนะคะกับขิงนะคะเทียมกับขิงเป็นสมุนไพรนะคะต้องใส่ในต้มซุปนะคะจะมีรสหอมนะคะนะคะเขาก็รอก่อนนะคะรอให้หมูสุกมาปิดไฟก่อนนะคะปิดหม้อก่อนมันปิดไฟในขณะที่รอหมูสุกนะคะเขาก็มาฟังเพลงกันจักหน่อยนะคะในน้ำแฟนเก่ารู้ข่าวก็ดีใจแล้วพูดสักคำดื่มน้ำสักแก้วทักทายแล้วจะลาไปขอโทษที่มาแบบจู่โจมจนต้องแปลกใจเหตุผลคือทนไม่ได้รับพ่ายแต่ใจยังคิดคนเป็นอดีตไร้สิทธิ์จะมาเรียกร้องแค่ฟังเสียงเพียงสายตาจ้องพอได้ต่อลมชีวิตหัวใจร่ำหาจึงดื้อมาหมอกหน้าสักนิดถึงแม้ประตูใจปิดขอสิทธิ์แค่รู้ข่าวใจตอนนี้มาเติมเครื่องปรุงกันนะคะตอนนี้เราก็จะมาเติมเครื่องปรุงกันนะคะใส่ข้าวหนอก้อนลงไปเลยค่ะหนอก่อนนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือเฮากะเอานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะโอ้ยนะคะสำหรับเกลือจากนั้นเราก็ใส่แครอทนะคะลงไปแครอทที่เราเตรียมไว้นะคะเพราะว่าแครอทมันจะสุกตรงนี้ตัวผักย่างอื่นนะคะตัวผัก
กระดูกหมูออกแล้วนะคะจะมาเติมขึ้นฉายนะคะเติมหอมขึ้นฉายที่หั่นไว้ค่ะขึ้นฉายลงหมดเลยขึ้นฉายเยอะสวีเดนจะลดกระชุนนะคะสามารถกินดิบได้เดี๋ยวเราก็เติมของด้วยนะคะสักครู่นะคะปล่อยให้ผักสุกค่ะกินนะคะมันจะร้อนประมาณผักสุกแล้วเราก็มาชิมนะคะตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะผักก็สุกแล้วนะคะเราก็มาปิดเตานะคะแล้วก็มาเตรียมหม้อสำหรับต้มเส้นนะคะสำหรับใส่เส้นร้อนจะมาต้มใส่หม้อเดียวกันนะคะถ้าจัดหม้อตั้งหากนะคะสำหรับต้มเส้นร้อนนะคะชิมก่อนกินนะคะหอมขิงหอมกระเทียมโอ้แซ่บคือต้มจืดบ้านเฮาล่ะค่ะกระดูกหมูมันจะออกหวานนะคะน้ำต้มกระดูกนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่มันจะออกรสหวานนะคะเซลลี่ก็หวานแซ่บเอามาเตรียมต้มเส้นเลยนะคะลวกเส้นตั้งหม้อใหม่นะคะต้องมาตั้งหม้อใหม่นะคะที่จะลวกเส้นนะคะต้องน้ำซุปกระดูกหมูนี่แหละค่ะมาตั้งติดไฟนะคะแล้วก็ใส่เส้นร่อนลงไปเลยค่ะเสร็จร้อนสุกแล้วนะคะเรากลับมาเอาผักที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะใส่ผักกาดขาวกระเทียมซาลาดีก็จะมาต้มเส้นแม่หมอนใหญ่นะคะเพราะว่าเราจะได้กินไปใส่เมื่อมากินต้มเส้นเฉพาะกินนะคราบนี่นะคะอร่อยแซ่บก็ผักเขาสุกแล้วนะคะเพื่อสุขภาพนะคะกะหล่ำสุกก็เอานะคะดูมือว่าหวานใส่ไข่ลดนั่นแล้วเฮ็ดอันนี้แล้วเท่ากับใบปรุงอีกนะคะใส่เครื่องปรุงอีกได้ทีแล้วนะคะก็สามารถจัดจานจัดเสิร์ฟเลยนะคะจัดจานเสิร์ฟค่ะติดเตาค่ะ
ต้มซุปกระดูกหมูรสนัวแซ่บค่ะมาจัดจานกันเลยค่ะใส่ถั่วเตรียมที่จะกินแล้วนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะมีพริกมีมะนาวมีน้ำปลาน้ำตาลนะคะมาค่ะมากินกันเลยนะคะเติมแซ่บค่ะมากินต้มเสร็จต้มซุปดูดหมูน้ำตาลนะคะมาเลยค่ะมากินข้าวน้ำกันนะคะต้มซุปดูดหมูใส่วุ้นเส้นค่ะนี่แหละค่ะเฮ็ดอาหารง่ายๆเมนูง่ายๆนะคะเฮ็ดเท่าที่มีนะคะใส่ผักอีหยังก็ได้ที่อยู่ในตู้เย็นที่ห้องนี้นะคะเดี๋ยวที่สำคัญก็คือห้องจะต้องมีรสปรุงรสนะคะเพราะว่าถ้าห้องใส่เกลือกับน้ำปลามันก็สิบ่บ่แซ่บนะคะห้องก็ต้องใส่ปรุงรสนะทักทักกดยัดแต่กดตัวเสียงแห้งแล้วสักกำลังมาจะได้ง่ายติดนะฮะติดง่ายๆขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย